อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับชมทาง Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชะศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สวายเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์ชันชัยก็รู้สึกไม่ว่างไปฉีดยาได้ไง จะมาเข้ามาแทนเนาะการฟังธรรมฟังแล้วจำไปนะโยมฟังจำให้ขึ้นใจว่าเราจะต้องทำอย่างไร
นี่แหละวิชาเตรียมตัวก่อนตายละโยมมันเป็นยังไงจริงๆนะเพราะคนเราเกิดมาต้องตายต้องเตรียมตัวไว้เลยตายความตายไม่แน่นอนด้วยพูดถึงเรื่องตายไม่ใช่แช่งนะพระพุทธเจ้าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อความไม่ประมาทความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายฟังธรรมแล้วก็ทำใจให้สบายสบายแก้ไขจิตใจของเราใจเรานี่มันต้องแก้อยู่ด้วยแหละมันคอยจะคิดแต่ไม่ดีไอ้ที่ดีมันค่อยคิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำบัตรทวดมนต์โอ้จิตมันเปลี่ยนนะมันก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยโยมแล้วก็พยายามทำสมาธิให้ได้สมาธินี่เป็นของสำคัญที่สุดเลยนะโยมเรื่องสำคัญจริงๆมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเมื่อก่อนใจเราเนี่ยโอ้โหโมโหโกรธาพุดฟัดพุดฟัดไม่ยอมใครฟังไปพอค่อยเริ่มเข้าใจธรรมะเริ่มได้สมาธิบ้างอะไรบ้างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเปลี่ยนจิตใจมันดีเนี่ยสังเกตดูเราไม่โกรธมาเข้าสร้างปีแล้วเนี่ยไม่โกรธโอ้ชื่นใจโอ้เมื่อก่อนเนี่ยแต่ละวันเลยว่าเป็นวันโกรธทุกวันใครไปพูดไม่พอใจอะไรก็โกรธโอ้นี่โอ้ชื่นใจมาตรวจดูเราไม่โกรธมันนานแล้วนะจะครบ3ปีแล้วเนี่ยใกล้แล้ว2ปีกว่าแล้วโอ้จิตมันดีมันไม่โกรธโอ้ยเพราะสมาธินี่เองทำไปมันก็ค่อยแก่ค่อยเกลี้ยงไปมันเริ่มจะละอายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องคอยอายคอยด่าคอยว่าตัวเองอยู่เรื่อยมันชินแหละมันอยู่ตัวแหละตอนนี้มันอยู่ตัวมันไม่โกรธแล้วเปลี่ยนใจได้นะคนโยมทำสมาธิเนี่ยถึงโอ้ยอาตมานี่ทุกวันนะจะโพสเมื่อไรก็ต้องโพสถึงเรื่องสมาธิเท่านั้นแหละเพราะเห็นพ้นไงเห็นพ้นเพราะสมาธินี่เองเมื่อก่อนจิตใจเราไม่ดีพอทำสมาธิก็มันเริ่มพอมันได้ฌานญาณมันจะเกิดมาสอนเราญาณนี่แหละมันตัวสอนเราทำให้เรามีปัญญาทำให้เรามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปอย่างอายมันเกิดขึ้นเองเพราะใจมันสงบไงเพราะใจมันดีนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าบุญที่ให้ผลปัจจุบันนั่นก็คือเด่นแหละบุญสมาธินี่แหละโยมจะแก้อะไรต่ออะไรได้เนี่ยมันต้องไม่ต้องไปบนบานสันกล่าวที่ไหนหรอกทำสมาธินี่นะโยมทำสมาธินี่แหละบุญเกินแล้วมันช่วยได้ช่วยได้จริงๆเนี่ยอย่างโควิดอะไรนี่ก็ได้นะก็ช่วยได้นะก็ช่วยได้ทำสมาธิให้เกิดคอยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายอันนี้มันก็เป็นดวงเหมือนกันนะคนนะเป็นบุญเนี่ยบุญดวงไม่พูดถึงดวงแล้วดวงไม่ได้ดวงไม่ได้ดูแล้วดวงอาตมาไม่ดูแล้วไม่ดูดวงมันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่แน่นอนหรอกเรื่องดวงแต่บุญเรื่องสมาธินี่แน่นอนเลยปัจจุบันเลยไม่มีทำให้มีได้ใช่ไหมมันไม่มีจะทำให้มีได้บุญเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ก็สมาธิไงแล้วเห็นปัจจุบันด้วยสมาธิเกิดได้เห็นปัจจุบัน
ิตกวิจารปิติทุกเอกตาเกิดโอ้ก็ลมเย็นมันเบามันสบายมันมีความสุขอ่ะเห็นเลยเห็นบุญจริงๆบุญทานมันยังไม่ค่อยเห็นนะให้ทานนี่มันก็ไม่ค่อยเห็นบางคนที่มีใจที่มีปิติมากนั่นแหละเห็นนั่นแหละได้บุญมากบางคนให้ทานแล้วโอ้โหชื่นใจขนลุกน้ำตาไหลปราบปลื้มดีใจนั่นแหละกำลังให้กันดีใจมีความสุขโอ้ให้แล้วก็โอ้โหนึกถึงอะไรมันมีความสุขนั่นแหละบุญมากเลยโยมให้แล้วถ้าเราให้ไปแล้วเนี่ยพอไปนึกต้องมีความสุขเนี่ยโอ้โหนั่นแหละดีโยม บุญมากเลยได้อีก บุญเกิดขึ้นอีกแหละนั่นแหละบุญทำไมถึงว่าบุญล่ะอ้าวมันก็มีปิติมีความสุขอะบุญมันเกิดอีกแล้ว สมาธินี่ไม่ต้องให้อะไรจะทำให้มีความสุขได้โอ้โหมาเห็นเลยแต่บุญของทานมันสุขแค่นั้นแหละสุขแค่อิ่มใจนิดหน่อยมันยังไม่เย็นใจมันยังไม่เย็นแต่ถ้าบุญที่เกิดจากสมาธินี่โอ้มันเย็นมันเบามันสบายมันเย็นถ้าได้ทำไว้ตลอดสมาธินี่ถ้าเราทำไว้ตลอดเข้าสมาธิไว้ตลอดจะขาดนะต้องเข้าทุกวันนะวันหลายๆครั้งยิ่งดียิ่งเข้าได้ทั้งวันยิ่งดีแต่คนมีเวลานะเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเรื่องติดสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็มาดูกายไว้จะไปไหนก็เห็นกายตัวเองไว้ดูตัวเองไว้นี่แหละโยมทำอย่างนี้อ่ะทำอย่างนี้ไวมากเลยจะไหวพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้แหละเอาอริยบุคคลให้ได้โยมอะไรอริยบุคคลให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วโอ้ยากเย็นเหลือเกินก่อนจะเกิดได้พระพุทธเจ้าเกิดอีกพระองค์หนึ่งแหละก็จะได้มาเกิดมนุษย์อย่างนี้เรานานขนาดนั้นนะต้องทำบุญไว้ให้ดีนะศีลเนี่ยสำคัญมากเลยโยมศีลเนี่ยสำคัญจริงๆศีลนักเล่าไว้อย่าให้ขาดไม่ได้รักษาศีลต้องให้อย่างพระอริยเจ้าพระโสดาบันศีลของท่านเป็นศีลเมตตาไม่ใช่ศีลธรรมดานะปุถุชนเนี่ยเป็นศีลธรรมดาอย่างไม่ได้เป็นอริยะก็เป็นศีลธรรมดาแต่เราทำอย่างพระอริยเจ้าให้มีเมตตาฝึกหัดโยมอยู่บ้านเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็ให้ทานมันเมตตามันฝึกไว้แนะนำไว้นะโยมเนี่ยแนะนำพระพุทธเจ้าบอกก่อนจะทานอาหารเนี่ยจะมีอานิสงส์มากถ้าเราเอาอาหารที่เราจะทานเนี่ยให้ทานคนอื่นให้คนอื่นก่อนไม่มีใครก็ให้สัตว์นั่นแหละก่อนจะกินข้าวก็เอานอนนิดนี่หน่อยอะไรก็ได้ให้มดให้แมงแมลงอะไรดูที่มองทำบ้านทำอะไรนั่นแหละทำไว้ให้เป็นนิสัยมันจะติดละความตนีเนี่ยละความตนีถึงแต่เล็กน้อยนิดหน่อยก็ตามแต่มันมีการส่งนะมีส่งถึงใจเราอ่ะใจเรามันดีไอ้ตนีนี่แหละโหน่ากลัวเหลือเกินให้ทานต้องหวังที่จะละตนีของเราให้เราไม่ตนี
หาอย่างพระอริยเจ้าไงนั่นแหละอันนี้ส่งมันจะใกล้แหละทำใจให้หมดตเนมาใกล้พระอริยเจ้าไงพระอริยเจ้าท่านให้ติ้นด้วยเมตตานะติ้นของท่านนะท่านมีเมตตาจริงๆเห็นตัดเห็นอะไรนั้นท่านก็ให้ท่านก็ช่วยเพราะคิดว่าเขากับเราก็เหมือนกันหิวก็หิวเหมือนกันอร่อยก็เหมือนกันเวลาอดก็ง่วงก็เหมือนกันก็ทุกข์เหมือนกันเราอดก็ทุกข์เขาอดก็ทุกข์เราอดเราก็พร้อมสัตว์อดก็สัตว์ก็พร้อมเหมือนกันนะคนมันไม่คิดอย่างนี้ไงเพราะที่ไม่เมตตาสัตว์ไงเตะมันตีมันโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินเห็นมาเดินผ่านมาเตะมันอะไรมันโอ้นั่นแหละเห็นแล้วสงสารเลยงั้นน่ะตายไปไปอะไรไปอะไรโยมนรกตายแล้วไปนรกพวกเนี้ยดูจากใจเขาไหมคนที่เป็นเทวดาไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตต้องมีหิริความละอายโอตปะความไม่โกรธบาปนะคิดต่างกันไหมต่างกันเด็กเห็นแล้วสงสารเห็นแล้วเมตตาเห็นแล้วสงสารเห็นมันทุกข์แล้วก็สงสารแล้วเอาตัวมาพร้อมเป็นโรคมาได้มาติดก็คิดสงสารเรื่องนี้สำคัญมากนะโยมทำสมาธิไปเถอะโยมจะติดมันจะเปลี่ยนไปเองสมาธินี้สอนคนได้ดีมากเลยพุทธเจ้าถึงให้เข้าถึงสมาธิไงสอนเช้ากลางวันเย็นให้ทำสามเวลานะโยมนะพระองค์ว่าอย่างนั้นนิดนึงชุดสะบัดชั่วรัดในมือขอชั่วรัดในมือเท่านั้นแหละแต่ให้ทำสามเวลาให้นึกถึงตัวเรามีสิ้นด้วยนึกถึงสิ้นห้าเราด้วยนึกถึงสิ้นห้านึกถึงสิ้นด้วยนึกถึงภาวนาด้วยดูลมหายใจใครดูลมหายใจนั่นแหละไม่ยากอะไรหรอกเอาสมาธิสมาธิก็ได้ที่พระองค์ให้ทำอย่างเงี้ยอาตมาคิดว่าคนเราทำไม่ไหวมันก็นาทีจริงๆนะเขานะเขามันก็ยากนะมันทำตั้งแต่เวลาแล้วนะเขานะเขาไม่ทำนาทีแล้วนะเขานะเขาไปมันก็เป็นชั่วโมงให้ทำแล้วไม่สมาธิไม่ห่างเลยเดี๋ยวไม่ห่างจากฌานเลยไม่ห่างจากสมาธิเลยฌานนี่มันจะได้เป็นบางคนนะสมาธิกับฌานนี่พูดถึงคนละเรื่องกันสงบเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคนที่ได้ฌานนี่อย่างหนึ่งได้สมาธิแต่ว่าไม่ได้ฌานก็ได้สมาธิเหมือนกันมีความสุขเหมือนกันสุขได้เป็นวันๆคืนๆเหมือนกันเป็นเดือนๆก็เคยเข้าห้อง 2-3 เดือน 3-4 เดือน 4-5 เดือนดับอารมณ์ดับเงียบโอ้ก็โชคดีโชคดีช่วงนั้นพระน้อยไงวัดจังหวัดทานสร้างใหม่ๆยังไม่กี่ปีขอหลวงพ่อเข้าห้องโอ้ยอยากเข้าสมาธิเราก็ทำแล้วแต่หลวงพ่อบอกไม่ต้องเข้าหรอกรู้แล้วเข้าใจแล้วบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวพระรุ่นใหม่มาถามเข้าห้องเป็นยังไงอะไรไงผมก็ตอบเขาไม่ได้เพราะผมไม่ได้เข้าอ่ะมันก็เข้าไปก็เลยเข้าโอ้โหเข้าไปประมาณเดือนนึงอะจิตมันรวมมันสงบมันเรียกว่าดับอ๋อเราเพิ่งรู้นี่เอง
อยู่ข้างนอกมันดับไม่กี่ครั้งแล้วไม่กี่คืนแล้วแต่ท่านที่สงบเงียบสงบทั้งคืนอ่ะมีอยู่ไม่กี่คราวคืนทั้งคืนเนี่ยโอ้พอไปเข้าห้องทำช้าๆแล้วทำทั้งวันทั้งคืนไม่ได้วินทบาทไปไหนคุยกับใครก็คุยไม่ได้คุยกับหลวงพ่ออย่างเดียวไม่มีใครคุยด้วยหรอกโอ้เดือนเดียวแหละโยดับเลยโอ้โหมีความสุขตลอดไม่มีทุกข์เลยนับต้องหลายเดือนนะอาตมาไม่ค่อยจดไม่ค่อยจดไม่ค่อยจำไม่จดไม่ค่อยจำหลายเดือนก็เข้าไป9เดือนอ่ะแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยมันทนเวทนาไม่ไหวคุยต่อสิคุยต่อสิจะจามจะจามก็เรื่องการปฏิบัติโยมการปฏิบัติก็แล้วแต่บุคคลบุคคลก็สังสมไม่เหมือนกันบุญก็ต่างกันการปฏิบัติของแต่ละบุคคลก็ออกมาไม่เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงให้เราได้ปฏิบัติจริงๆก็ให้เราเดินมรรคนี่แหละเดินมรรคตั้งแต่เราคืออยู่ในบวรพุทธศาสนานี่แหละเราก็เดินมรรคมาตั้งแต่เราถือศีลมาแล้วเพราะว่าศีลนี่ก็บุคคลชาวพุทธของเรานี่ก็ต้องถือศีลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นมรรคศีลเป็นมรรคในมรรคข้อสัมมาวจาสัมมากัมมันโตก็สัมมาอาชีโวเพราะฉะนั้นศีลก็อยู่ในมรรคพระพุทธองค์ก็ให้เราอยู่เดินมรรคอยู่แล้วแต่พวกเราก็ยังไม่รู้กันเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราชาวพุทธศาสนิกชนก็เดินมรรคมาตั้งแต่เรานับถือศาสนาแล้วแต่ในเรื่องของทั้ง3ข้อของมรรคสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนั้นก็เป็นในเรื่องของศีลสิกขาแต่ว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยพระพุทธองค์ให้ทำศีลสมาธิปัญญาหรือว่าของพุทธศาสนิกชนเราก็ทานศีลภาวนาแต่ในเรื่องของศีลก็คือศีลสิกขาอยู่แล้วแต่ในเรื่องของทานนั้นก็มันเป็นอีกเรื่องนึงจริงๆทานเนี่ยมันก็อยู่ในอนุปุพพคถาที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนบุคคลทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะโยมในสมัยพุทธกาลนั้นส่วนใหญ่ที่พระองค์ได้ตรัสสอนบุคคลทั่วไปก็จะเริ่มที่อนุปุพพคถาก่อนอนุปุพพคถานี่ก็มี5เรื่องใหญ่ๆนี่ก็มีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามแล้วก็ผลของการออกจากกามอันนี้ก็เป็นอนุปุพพคถาที่พระองค์ได้สั่งสอนบุคคลทั้งหลายเพื่อฟอกจิตเป็นเรื่องของการฟอกจิตเหมือนย้อมจิตหรือฟอกจิตก็ใช้คำใดก็ได้อันนี้ก็หมายถึงว่าย้อมจิตหรือว่าฟอกจิตก็คือเหมือนกับทำให้บุคคลเนี่ยเลื่อมใสมีความคิดที่จิตใจอ่อนโยนน้อมเข้ามาในส่วนที่พระองค์จะได้ตัดต่อไปเมื่อเห็นว่ามีความเข้าใจในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องการผลการออกจากกามแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะน้อมเข้าไปในเรื่องของอริยสัจ4ก็จะตัดสอนอริยสัจ4ต่อไปนะอริยสัจ4ก็ตามที่เราได้รับทราบกันนะในทุกๆวันทุกวันครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละก็จะมาสอนเรื่องนี้ซะส่วนใหญ่เรื่องอริยสัจ4ก็จริงๆอริยสัจ4ก็เป็นเรื่องของการให้รู้ทุกข์ก็ใน2ข้อก็คือข้อ1ข้อ2ของอริยสัจ4ก็ทุกข์คืออะไรก็เราจะต้องรู้ทุกตรงนั้นว่าทุกมันคืออะไรรู้ทุกก็รู้ทุกในข้อหนึ่งแล้วก็ต้องมารู้เหตุของทุกว่าเหตุที่มันเกิดทุกในข้อหนึ่งเนี้ย
นั่นคือข้อ2สมุทัยเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันถึงได้ให้เป็นทุกข์ในอริยสัจ4ในข้อ1นี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงสอนใน2ข้อนี้ก่อนให้รู้ทุกข์ของอริยสัจ4แล้วก็ต่อมาในข้อนิโรธข้อมรรคก็เป็นการดับทุกข์นะก็สอนให้รู้ว่าดับเนี่ยดับอย่างไรดับอะไรบ้างดับตัณหาดับให้หมดดับให้สนิทดับให้สิ้นเชิงแล้วก็การดับนั้นดับอย่างไรก็ใช้มรรคเป็นการดับอันนี้ก็เป็นอริยสัจ4ที่ได้นำมาตัดสอนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงน้อมจิตฟอกจิตมาแล้วจากอนุปปกิยสาเพราะฉะนั้นก็เมื่อปฏิบัติอย่างเนี้ยก็คือพระองค์ได้ทรงสอนบุคคลตั้งแต่สมัยพุทธกาลแบบนี้แล้วบุคคลส่วนใหญ่ก็หลายคนก็บรรลุไปถึง อริยะต่างๆของอริยะเข้าถึงอริยะอนิยมนะอริยะบุคคลก็มีอะไรบ้างอนิยมก็มีโสดาบันมีสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ชนส่วนใหญ่ที่พระองค์ได้สั่งสอนในสมัยพุทธกาลก็จะเข้าสู่โสดาบันเป็นส่วนมากอย่างเช่นพระยศะเงี้ยหรือว่าบิดาของพระยศะหรือว่าภรรยาหรือว่ามารดาของพระยศะเนี่ยก็เข้าถึงโสดาบันเหมือนกันเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ในพุทธกาลนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แต่พุทธกาลนั้นบุคคลที่อยู่ในสมัยพุทธกาลที่อยู่ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นสั่งสอนอะไรก็จะรู้ง่ายเพราะมีบุญอยู่รู้ง่ายแล้วก็เข้าถึงพระอริยะได้ง่ายแต่ในสมัยเรานี่ก็ยาวนานมาแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วเพราะของเราก็อาจจะรู้ความฉลาดนะหรือว่าปัญญาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าบุคคลในสมัยพระพุทธเจ้าดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องศึกษาต้องรู้ต้องเรียนรู้ต้องใช้เวลาถ้าพูดถึงบัวสีเหล่าก็จะอาจจะเป็นบัวเหล่าที่2ที่3ประมาณนี้ถ้าบัวเหล่าที่2ก็เราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอาจจะเข้าถึงขั้นอริยะได้อาจจะเข้าถึงโสดาบันได้แต่ถ้าเป็นขั้นอริยะขั้นที่บัวเหล่าที่3นี่ก็ต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควรมากขึ้นจากบุคคลในประเภทที่2ในบัวเหล่าที่2เพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้เวลาเยอะกว่าในสมัยพุทธกาลนะดังนั้นก็แต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมได้แต่อย่างที่พูดไปแล้วก็คือเราต้องใช้เวลาพอสมควรต้องศึกษาต้องปฏิบัตินะซึ่งการปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อบุญส่งพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละก็คือเราต้องเข้ามาในมรรคนี่เองซึ่งตามที่พูดไปแล้วเมื่อวานอาตมาก็พูดเมื่อวานซืนเมื่อวานวันที่14ที่อาตมาทำกับอาจารย์ทิพกรก็พูดเป็นเรื่องนี้เพราะอาจารย์ทิพกรก็ยังพูดเรื่องอริยสัจนี่แหละเรื่องการปฏิบัติในอริยสัจ4ก็คือการเดินมรรคนี่แหละโยมมรรคในข้อที่4ของอริยสัจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะอย่างที่อาตมาได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่ามันเป็นแนวทางของการปฏิบัติเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์ดังนั้นพุทธศาสนาเราเนี่ยก็ถึงต้องให้พวกเราได้รู้อริยสัจ4พระพุทธองค์ถึงได้สอนในสมัยพุทธกาลที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละนะเพื่อที่จะให้บุคคลเนี่ยเข้าถึงอริยสัจ4แล้วก็ปฏิบัติตามอริยสัจ4ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ตามอริยสัจ4ก
็จะสามารถบรรลุอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งตามที่ได้พูดไปแล้วนะก็แล้วแต่บุญวาสนาที่พูดไปแล้วนั่นแหละก็บนไว้นิดหนึ่งก็บุญใครบุญมันนะโยมบุญใครบุญมันใครทำบุญไว้มากอาจใช้เวลาไม่มากในชาตินี้อาจจะเข้าสู่อริยะขั้นใดขั้นหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่นะโยมหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายแหล่ที่เรารู้เราเห็นกันว่าท่านได้เป็นพระอริยะเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็หลายรูปก็คงไม่ต้องกล่าวว่าเรารู้จักกันดีในประเทศไทยเราก็มีเยอะมากหลวงปู่ต่างๆหลวงตาต่างๆที่เรารู้กันดังนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันนะโยมว่าจริงๆมรรคของพระพุทธเจ้านี่แหละมันปฏิบัติเราได้ผลจริงนะโยมอันนั้นแหละที่อาตมาพูดไปมันเป็นพยานเลยมันเป็นพยานแสดงให้เห็นเลยว่านั่นแหละคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมีผลประเสริฐจริงบุคคลสามารถบรรลุอรหันต์ได้จริงเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นคำที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละโยมตั้งแต่วันที่ตรัสรู้นี่นะก็คือจริงๆแล้วก็คือตรัสรู้อริยสัจ4นี่แหละโยมตรัสรู้อริยสัจ4ในยาม3ของคืนวันพุธในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะนี่แหละโยมปีถ้าจำไม่ผิดก็ปีละกาที่ใต้ร่มพระมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอะไรโยมอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งในปัจจุบันก็เป็นพุทธคยาเนี่ยก็นั่นแหละแล้วพระองค์ก็ได้นำธรรมนี่แหละโยมนำธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี่แหละมาสั่งสอนเรามาเป็นแนวทางเราสมัยก่อนเขาก็สอนกันด้วยวาจานี่แหละพระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5มาเนี่ยโยมก็ขยายมาเรื่อยก็แตกออกมาได้อุรุเวลากัสสปะมั่งสามพี่น้องเนี่ยโยมสามพี่น้องมีอุรุเวลากัสสปะมีใครอีกสองคนก็เป็นพันนะโยมครั้งนั้นสอนสามกลุ่มเนี่ยก็เป็นพันมีพี่น้องสามคนนี่แหละอุรุเวลาก็มีเขาเรียกสาวกมี500น้องอีกคนหนึ่งก็มี300น้องคนสุดท้ายก็มี200นะทั้งหมด 1,000 โยมแต่ว่ารวมทั้งหมดก็เป็น 1,300 คนนี่แหละก็ตรัสรู้ในครั้งนั้นในครั้งที่พระพุทธองค์ได้ไปสั่งสอนมันก็พระพุทธองค์ก็สอนแบบนี้แหละโยมสอนอริยสัจ4แต่ว่าในครั้งที่ไปสอนกลุ่มนี้ก็ใช้อาทิตย์สูตรเนี่ยนะอาจจะมาพูดย่อๆนะหรืออาจจะพูดไม่คุ้มก็จะมีพระสูตรต่างๆแต่พอไปแสดงบางทีบุคคลเนี่ยบางทีใช้อนุพุทธคาถาเนี่ยไม่พออย่างกลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มของอุรุเวลากัสสปะเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกบูชาไฟเพราะพอบูชาไฟก็ต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องไฟนี่แหละพระพุทธองค์ก็เอาเรื่อง อาทิตย์สูตรเนี่ยอาทิตย์อะไรจำไม่ได้แล้วชื่อก็เอาธรรมที่เกี่ยวกับตรงนี้ละโยมไปสอนที่มันเกี่ยวกับเรื่องความร้อนก็เอาความร้อนก็เปรียบเหมือนกามมันเป็นความร้อนเนี่ยคือกามตัณหาหรือว่ากิเลสตัณหานี่แหละก็ไปเปรียบเป็นไฟเป็นความร้อนเพราะว่าลัทธินี้นับถือไฟอยู่ก็เอาไปเข้าเรื่องกันนะโยมก็ไปสั่งสอนกลุ่มนี้นะโยมก็บอกว่าไฟเนี่ยมันเปรียบเหมือนกิเลสในตัวของเราในตัวเราก็มีกิเลสมีตัณหาเพราะฉะนั้นการที่เราก็พูดถึงว่าไฟมันมีโทษยังไงกิเลสก็เปรียบเหมือนไฟมีโทษยังไงเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรไฟเหมือนก็ถ้ามีไฟก็ไหม้ทุกอย่างได้หมดกิเลสก็เช่นเดียวกันกิเลสก็เผาตัวเราเลยถ้าเรามีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงมันก็เผาจิตเผาใจของเรามันก็ทำให้การกระทำของเรานี่ออกมาในรูปที่มีบาปทำบาปทำอกุศล
เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เอามาสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นในการเผยแผ่หรือว่าการที่พระองค์สั่งสอนพระองค์ที่จะให้รู้ธรรมให้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็พระองค์มีรายละเอียดที่จะสั่งสอนแต่ละกลุ่มนะแต่ละบุคคลที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าต้องใช้การสั่งสอนแบบไหนแต่ก็เป็นเรื่องธรรมทั้งหมดนะโยมเป็นเรื่องธรรมที่พอหลังสุดมาเนี่ยก็มีการมาให้เราได้รู้ว่าที่พระองค์สั่งสอนมาแต่แรกตั้งแต่ทั้งหมดตั้งแต่สมัยพุทธกาลสั่งสอนอะไรมาบ้างก็มีการสืบทอดการคำสอนของพระองค์ถ่ายทอดกันมาจากพระอานนท์บ้างจากที่มีการรวบรวมหลักฐานในครั้งหลังๆที่มีการสังคายนามาบ้างอะไรเงี้ยก็คำสอนพระองค์ก็ยังคงมาอยู่ถึงปัจจุบันเพราะมีการปฏิบัติแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนอันนี้จริงไม่จริงก็อย่างที่อาตมาได้พูดไปแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายแหละพระอรหันต์ทั้งหลายแหละที่พวกเราได้รู้ได้เห็นนี่แหละเป็นพยานเลยโยมว่านี่แหละคำสั่งสอนพระเจ้าเป็นเรื่องจริงนะโยมปฏิบัติได้จริงพระอริยะต่างๆที่เราได้รู้ได้เห็นนั้นก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองได้บรรลุอรหันต์อะไรไม่เคยพูดถ้าไปถามว่าหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายแหละว่าท่านเป็นอรหันต์ใช่ไหมบางท่านก็จะตอบว่าเป็นอรหันต์อะไรก็ที่เคยได้ยินมานะโยมนะแต่พอสิ่งที่ปรากฏต่อมาจากที่ว่าเป็นหลักฐานพอที่จะยืนยันได้ว่าท่านเหล่านั้นบรรลุเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยก็คือพระธาตุต่างๆนี่ไงโยมพระธาตุเห็นไหมโยมพระธาตุที่มีการประชุมเพลิงเผาสรีระของพระอรหันต์แต่ละรูปแล้วถ้าพวกเราก็จะเห็นกันอยู่มีสถานที่ต่างๆในวัดสังฆทานเราก็เยอะมาดูได้โยมก็มีพระธาตุของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์หลายๆรูปเยอะแยะไปหมดนะหลวงปู่หลวงตาต่างๆนะมาดูได้เลยก็นี่ก็เป็นสิ่งยืนยันพระธาตุนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันว่านี่แหละหลวงปู่หลวงตานะที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอรหันต์จริงๆนะบางรูปเนี่ยในปัจจุบันก็มีนะโยมถ้าติดตามให้ดีนะบางรูปนี่ยังไม่ตายเลยโยมมีสิ่งของเป็นพระธาตุให้เห็นก็มีรูปไปตัดผมไว้นะคนที่นับถือที่เชื่อถือก็เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นพระธาตุมีนะโยมนะลองติดตามดูนะฮะอาตมาก็อาตมาไม่พูดว่าก็ใครอยากรู้ก็ลองศึกษาติดตามเพราะพระสังฆราชรูปที่แล้วก็เช่นเดียวกันโยมพระเกศาก็เป็นพระธาตุถูกไหมโยมขนาดรูปปั้นรูปที่เขาปั้นเอาไว้ที่หุ่นขี้ผึ้งแท้ๆเส้นผมเป็นพระธาตุได้โยมก็ลองนี่แหละโยมเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงตรัสรู้เรื่องนี้แหละโยมเรื่องทุกข์เรื่องการดับทุกข์เนี่ยตัดไว้จริงอริยสัจเป็นของจริงอริยสัจ4เป็นของจริงอาการจบกิจของอริยสัจ4ก็เป็นเรื่องจริงสามารถจบได้อย่างคราวที่แล้วที่อาตมาได้คุยกับอาจารย์ช่วยก่อนที่ท่านได้กล่าวในการทำรายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็นั่นแหละโยมก็ถ้าใครติดตามก็จะรู้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นั้นนะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่เรานับถือศาสนาแล้วพระพุทธองค์ได้วางแนวทางไว้แล้วใครที่เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาเราก็ต้องถือศีลนะโยมนั่นแหละศีลก็อยู่ในมรรคตามที่อาตมาได้พูดอยู่แล้วศีลก็เป็นมรรคแล้วนะโยมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวอันนี้คือศีลแล้วก็สั่งสอนบางเราก็มีความรู้กันในเรื่องของทานด้วยก่อนในการถือศีลของเราก็บางทีก็ควบคู่กันไปเลยก็มีการให้ทานไปด้วยนะ
พุทธศาสนิกชนของเราทั้งหลายแหล่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำทานกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักบาตรการทำบุญในเรื่องต่างๆหรือว่าการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุเพศภัยต่างๆภายในประเทศของเราหรือว่าแม้กระทั่งนอกประเทศเราก็ยังช่วยเหลือเห็นไหมโยมอันนั้นก็คือเรื่องของทานนะเรื่องของบุญเรื่องของทานไหมโยมเพราะฉะนั้นก็เรื่องของบุญเรื่องของทานก็เป็นเรื่องที่ทำให้ศีลนี่แหละเป็นศีลที่บริสุทธิ์ได้จริงเพราะว่ามันเป็นสาเหตุมันเป็นเหตุเป็นผลกันโยมผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนที่ทำทานทำบุญนี่แหละมีจิตใจอ่อนโยนพอมีจิตใจอ่อนโยนก็จะรักษาศีลได้ดีโยมศีล5นี้รักษาให้บริสุทธิ์เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติในมรรคต่อไปคือมรรคในข้อสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสามารถที่จะทำได้ดีเลยโยมถ้าศีลดีนะโยมศีลดีนี้เข้าไปสู่โพธิปักขิยธรรม37นะโยมเข้าไปในหลายเรื่องของอินทรีย์เนี่ยเข้าไปหมดเลยโยมอินทรีย์5นี่ก็ผู้ที่ถือศีลดีนี่มีอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะในโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยถ้าใครที่ประพฤติแบบนี้ก็ยังมีศีลนะโยมนะแล้วก็มีเรื่องของศีลบริสุทธิ์นะโยมก็ได้หลายข้อเลยนะได้หลายหมวดเลยมันมีอยู่5หมวดนะโยมมี5มี7หมวดนะมี7หมวดแล้วก็ได้หลายหมวดนะโยมถ้าศีลบริสุทธิ์วันเวลาที่เรามีศีลดีเราไปวัดในมรรคสัมปันโยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะทำให้อินทรีย์แก่กล้าอย่างที่ว่าก็จะสามารถที่ปฏิบัติแล้วได้อย่างปฏิบัติในช่วงแรกของกรรมฐานก็คือสมถะนี่โยมสมถะนี่เราเดินตามสัมมาสตินี่โยมมาตามสามสัมมาวายโมแล้วก็สัมมาสติเนี่ยแล้วก็ต่อไปถึงสัมมาสมาธิด้วยเพราะจริงๆในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือต้องทำจิตให้สงบก็คือต้องตั้งมั่นอยู่ในฌานได้มันในมรรคข้อที่8เนี่ยบอกว่าสัมมาสมาธินี่ก็คือการทำจิตให้ตั้งมั่นคือตั้งมั่นในฌาน4นั่นเองแล้วเราก็ต้องใช้3มรรคเนี่ยต้องปฏิบัติให้ได้3มรรคนี้ก็โดยการทำกรรมฐานเพราะถ้า3มรรคนี้แล้วเราก็จะได้สมถะก็จะเข้าถึงฌานได้ง่ายฌานก็จะมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่การปฏิบัตินี่เราก็ต้องให้ผ่านฌาน1ก่อนปฐมฌานนี่โยมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลดีเนี่ยเราจะผ่านฌานได้ง่ายผ่านฌานได้ง่ายถ้าศีลบริสุทธิ์โยมรักษาอย่างโยมถือศีล5ศีล8นี้นะถ้าโยมบริสุทธิ์หมดเลยง่ายโยมไม่ยากเลยเวลาเราปฏิบัตินี่วิตกวิจารณ์นี่แป๊บเดียวโยมเข้าปิติได้แต่บางทีก็ต้องแล้วแต่บุญแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนนะโยมบางคนก็ต้องเวลาใช้พอสมควรนี่นะบางคนนี่วันเดียวเลยโยมบางคนก็2วัน3วันบางคนก็7วันเนี่ยตามที่พระพุทธองค์ได้เคยกล่าวไว้แล้วนะบางทีผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยถ้ามีบุญมากๆเนี่ยก็7วัน7เดือน7ปีมั้ยโยมนะบางคนก็15วันอย่างพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเนี่ย15วันพระโมคคัลลา7วันก็เข้าถึงฌานพอส่วนใหญ่พอได้ฌานแล้วสมัยพุทธกาลนี่ก็จะเข้าสู่ขั้นอริยะได้ง่ายนะเพราะตามที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วบุญเยอะในช่วงที่อยู่ในช่วงสมัยพุทธกาลมีบุญเยอะเพราะบุญได้พบพระเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเกิดในช่วงที่พระเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่เนี่ยถือว่ามีบุญเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นก็อย่างที่ได้พูดไว้แล้วย่อมไปได้ง่ายมาก
ดังนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องใครที่พอมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าใครเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็บางทีแบบยังไม่เห็นอะไรสักทีหนึ่งก็ถือว่าบุญที่เราสั่งสมยังไม่มากพอแต่ก็ไม่ได้สายโยมเราก็มาสั่งสมเรามาสั่งสมเอาชาตินี้แหละโยมตั้งมั่นให้ดีโยมถ้าเราตั้งมั่นนี่มันอาจจะเข้าถึงขั้นใดขั้นหนึ่งอริยะได้นะโยมนะตั้งใจให้ดีแต่มันก็หมายถึงเหตุปัจจัยด้วยโยมเราต้องมีเหตุปัจจัยการที่เราจะเข้าถึงขั้นอริยะหรือว่าจะบรรลุได้นี่มันก็มีเหตุปัจจัยอยู่ดีนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครของมันก็แต่ละคนมาเหมือนอาตมามาบวชเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมาทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งอะไรแต่ว่าก็มีเหตุปัจจัยมาอันนั้นแหละก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหลวงพ่อบุญส่งท่านก็เล่าท่านก็ให้ฟังก็แต่ท่านไม่ได้ว่าถึงเหตุปัจจัยที่ท่านมาบวชแต่ทุกพระทุกรูปเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยมาทั้งนั้นแล้วทำไมท่านยังอยู่ท่านยังไม่สึกออกไปมันก็มีเหตุปัจจัยอีกแหละโยมมีเหตุปัจจัยให้อยู่มีเครื่องอยู่เขาเรียกว่าเครื่องอยู่พระที่อยู่นั้นมีเครื่องอยู่นะโยมนะถ้าไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยสึกหมดแหละโยมมันมีเหตุต้องสึกนั่นก็คือบุญบารมีนั่นเองมันพูดเรื่องนี้ก็มันก็แตกไปได้อีกยาวนะครับถ้าจะพูดกันมันมีเหตุมีผลของมันเพราะพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาของเหตุผลนะโยมนะพุทธองค์ได้สอนว่าทุกอย่างมันมีปัจจัยมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยวันที่อาตมาพูดนี่อาตมาก็ไม่ได้เอาคำพูดตัวเองก็ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าแหละโยมเราก็ศึกษาคำพูดคำสอนของพระองค์เราก็นำมาใช้โยมเราจะมาพูดนอกเหนือคำพูดคำสอนของพระองค์ก็คงไม่ถูกต้องวันเราก็พูดแต่บางครั้งอาจจะพูดผิดไปบ้างอาจจะพูดไม่ตรงศัพท์บ้างหรือว่าแต่ก็จะไม่พยายามให้มันเพี้ยนไปโยมแต่พูดแล้วเราจะเข้าใจกันได้เราสื่อกันได้นะอันนั้นก็แต่ก็พยายามโยมพยายามอันไหนที่เรารู้ว่าเราพูดแล้วมันจะไม่ตรงในคำสอนเราจะพยายามไม่พูดเลยเราเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรทำนองนี้เราก็จะไม่พยายามอยู่แล้วอะไรที่มันไม่แน่เราบางทีประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไปเจอเรื่องต่างๆบางทีเรายังไม่แน่ใจเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ไม่กล้าพูดหรอกโยมเราก็เก็บไว้ในตัวของเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติโยมที่เดินมรรคเนี่ยนี่ก็พูดรวมๆพูดเหมือนกันพูดทั่วไปเลยโยมพูดไปก็เหมือนกับยังไม่ได้ตะล่อมความเข้ามาก็พูดถึงเรื่องมรรคก็ไปไกลๆนะไปกว้างๆก็การที่จะปฏิบัติในมรรคนี่แหละโยมมันก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้นะโยมอาศัยบุญบารมีนะแต่ถ้าอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วใครที่ยังปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นผลบางคนเข้ามาบวชอย่างบางคนมาบวชเป็นเนกขัมมะที่วัดสังฆทานเนี่ยมาหลายครั้งแล้วบางทีก็ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยก็อย่างที่นำมาพูดไปแล้วบุญยังไม่พอโยมเราต้องสั่งสมโยมนะเราต้องสั่งสมกันเพราะฉะนั้นก็อย่าได้คิดว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเห็นได้ทุกคนโยมรู้ได้ทุกคนเห็นได้ทุกคนแต่เราต้องดูที่เหตุปัจจัยที่อาตมาว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามโยมพยายามอดทนพยายามที่จะปฏิบัติในความดีนั่นแหละเขาบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดโยมเราจะสร้างบุญกุศลเนี่ยเราจะทำให้ตัวเราได้รู้ได้เห็นเนี่ยอันนี้คือเราทำบารมีเพราะฉะนั้นมารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความอดทนวิริยะอุตสาหะนี่แหละโยมตั้งมั่นพยายามให้ถึงให้ได้ให้รู้ให้เห็นให้ได้มันไม่เกินความพยายามของเราอยู่ไม่เกินความพยายามของเราถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติเรายึดมั่นในความดีเราปฏิบัติในธรรมของพระพุทธองค์นั่นแหละโยมทานศีลภาวนานี่แหละยึดไปไว้ทำไว้นะโยมได้รู้ได้เห็นแน่นอนนะก็ในช่วงแรกของรายการก็คงหมดเวลาแล้วโยมนะ
ก็ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2รายการเจริญพรโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกเพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกาย
ิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นแล้วเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสาระที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระของเราคุณความดีท่านนั้นแหละบุญกุศลท่านนั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอ้แม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยมาโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยทันทีไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อไปนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาในนึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้แล้วก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอยู่นั่นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่า
เรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยโครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebookศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญทรงวณิชศรีโลครูบาวัดครูอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้
นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรโยมนี่เข้าชั่วโมงที่2แล้วมีอะไรจะถ่ายถามบ้างก็เอาถามมาอาตมาก็จะจำนี้หรือเปล่าไม่รู้จำแล้วมันยังไงมันแพ้เย็นแพ้พัดลมอะไรเงี้ยพัดลมเนี่ยพัดไม่ได้จามต้องมีน้ำมูกถ้ามันจามอีกก็หยุดนะหยุดมีอะไรก็ถามมาโยมร่างกายเนาะอายุมันมากป่วยไปตามอายุเอานะโยมนะตั้งใจปฏิบัติกันนี่แหละก็เตือนกันอย่างนี้แหละก็ทวนญาติโยมเรื่องปฏิบัตินี่แหละ มันเห็นจริงๆหัวใจมันเห็นแล้วโอ้มันก็สงสารโยมนะสงสารจริงๆคนเรามันไปตามกรรมจริงๆเลยอยากจะให้ทำกรรมดีไว้ไงอยากจะให้ทำสมาธิไว้รักษาศีลไว้ศีลนี่แหละเป็นเยี่ยมในโลกเลยโยมเกิดเป็นมนุษย์แบบพระพุทธศาสนาอีกก็มันยากจริงๆดูที่คนมากมายไม่ได้ฟังธรรมะหรอกทั้งหลายประเทศหลายชาติทั้งร้อยกว่าชาติที่ไม่ได้ฟังเลยมีไม่กี่ประเทศหรอกจะมีพุทธศาสนามีก็บางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ทำได้ก็ได้มากบ้างได้น้อยบ้างโอ้มาพิจารณาดูแล้วน่าสงสารจริงๆประเทศไทยเราก็โชคดีนะยังมีพระปฏิบัติได้มรรคได้ผลมีพระปฏิบัติได้มรรคแปดยังมีอยู่ไปมีพระปฏิบัติตามอยู่มรรคผลของเขาต้องไม่ไปไหนหรอกอยู่กับมรรคแปดนั่นแหละขอให้มรรคแปดบริสุทธิ์กันละกันสิ้นนี้แหละสำคัญสิ้นนี้สำคัญนะโยมก็สิ้นหน้าเองพระโสดาก็สิ้นหน้านั่นแหละนาวิสาขาไม่มีสิ้นนะแต่บารมีเขาเยอะไงสร้างมาเยอะแล้วถึงเวลาแล้วถึงจะกวบเอ๋ฟังตามพุทธเจ้าแล้วว่าจะสำเร็จเป็นโสดาบันแต่ท่านก็ต้องการแค่นั้นไม่ต้องการมากกว่านั้นไม่ต้องการมากกว่านั้นยังติดอยู่ยังติดอยู่ในกามคุณอยู่โอ้กามนี่มันติดน่าดูนะมันติดเป็นแค่โสดาก็พออยู่โสดาก็ยังโอ้ยเจ็ดชาติมันไม่ใช่น้อยนะโยไม่ใช่น้อยมุทวันแต่ละโอ้แต่ละชั้นนี่ใช้เวลานานมากเลยจริงๆมันทุกข์นั่นแหละโยทุกข์โสดายังทุกข์อยู่ไปเป็นเทวดาก็ยังมีทุกข์อยู่เป็นนางฟ้าก็มีทุกข์อยู่คนมันพอใจอ่ะพอใจแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องไปถึงอรหันต์เพราะอะไรล่ะท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วโสดา
ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอริยสัจ4ต้องพึงนิโรธต้องเห็นพระพุทธเจ้าไม่นานแป๊บเดียวแล้วก็ทุกทายก็ต้องไปถึงถ้าเป็นงานตรงใส่โยมทำไมให้พระพุทธเจ้าต้องตรงใส่ดิพระโสดาบันต้องเห็นหมดแหละต้องเข้าถึงหมดต้องเข้าถึงนิโรธทานที่ทำได้เนี่ยมันไม่ถึงนะสมาธิไม่เหมือนกันนะสมาธินี่ไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นนิโรธเนี่ยถ้าเข้าถึงแล้วก็นั่นแหละโทดาต้องเข้าถึงแต่ว่าไม่ได้ไม่นานแป๊บเดียวทำไมที่ว่าเอ็นว่าเนี่ยฟังธรรมแล้วก็สำเร็จกันหมดเป็นพันนะสำเร็จกันเป็นพันนะกลุ่มหนึ่ง500กลุ่มหนึ่ง300กลุ่มหนึ่ง200ฟังธรรมสำเร็จหมดเป็นพระอรหันต์หมดพระโมคคัลลาสารีบุตรไม่สำเร็จแต่ลูกน้องสำเร็จหมดเลยพระโมคคัลลา7วันสำเร็จฤทธิ์มากเป็นอริยสาวกแต่พระสารีบุตรต้อง15วันเอาบรรลุเหมือนกันอริยสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายว่าก็โมคคลาสารีบุตรเบื้องขวาสารีบุตรเบื้องขวาโมคคลาเบื้องซ้ายเก่งทางฤทธิ์โอ้พอต่างกันนะเนาะนี่แหละสำคัญนะโยมทำเถอะปฏิบัติไปเคยแก่เจ็บตายมันน่ากลัวเหลือเกินแกเป็นมนุษย์ยังตายน่ากลัวนะโหความตายนี่บางคนนี่โหตายน่ากลัวจริงๆคนไม่มีธรรมะนี่ตายน่ากลัวคนที่ปฏิบัติธรรมไม่มีอาการอย่างนั้นเลยนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกข์เหมือนกันแต่เขาทนได้มันมีสมาธิไงมีสมาธิมันมีความอดทนอดทนได้ดีกว่าพอตายแล้วสงบบางคนจะตายที่ไม่มีกวนกวายอะไรเลยไปเงียบๆเฉยๆกันเนี่ยเยอะเลยนี่บางคนโอ้โหเวลาจะตายนี่เพ่นทุรนทุรายดิ้นกระรนโอนกวายน่ากลัวจริงๆน่ากลัวน่ากลัวมากนี่แหละจึงขยันขยอจักชวนญาติโยมให้ทำสมาธิให้ทำไว้ทำไว้ทำไว้เถอะทำก็ค่อยทำไปเดี๋ยวพอได้แล้วมันขยันเองของขี้เกียจมันจะหายหมดแหละได้สมาธิแล้วความขี้เกียจมันจะหายไปเองความขยันจะค่อยๆเข้ามาปีตินี่แหละมันทำให้ขยันพอนักเข้านักเข้าเดี๋ยวพอได้สมาธิพอเข้าสมาธิได้บ่อยๆก็โอ้โหขยันใหญ่เลยนี่อยากบวชแล้วล่ะถ้าเป็นคารวะก็อยากบวชแล้วแต่บางคนมันนิสัยเหมือนกันนะบางคนชอบบวชบางคนไม่ชอบบวชจะไม่เหมือนกันบางคนมันได้โซดาแต่ก็ไม่บวชหรอกอยู่จะเป็นคารวะดวงอันเขาอย่างเขาเป็นโซดาสมัยก่อนมีเยอะสมัยนี้ก็มีเยอะ
ป็นพระอรหันต์ยังไม่เลยผู้หญิงด้วยผู้หญิงเยอะผู้ชายไม่ค่อยเข้ามาหรอกคารวะน่ะไม่ค่อยทำกันหรอกแต่ผู้หญิงก็ทำเยอะผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์กันเยอะสำเร็จอธิเป็นพระธาตุเยอะอยู่หลายคนไม่เป็นหลายคนดูถูกไม่ได้นะอักแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามยังมีอยู่เขาเห็นโทษก็พิจารณาธรรมพิจารณานี่ร่างกายร่างกายนี่แหละพิจารณาไว้เจ้าโยมดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปดูไปนะสำคัญนะนี่แหละร่างกายเรานี่แหละพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็ปฏิบัติศาสนาแล้วโยมทำสมาธิให้ได้อะสมาธินี่แหละทำให้ได้มรรคผลอะแล้วพอเราได้สมาธิแล้วจิตใจมันจะโน้มเอียงไปทางธรรมจิตใจมันจะอ่อนโยนอ่อนลงเพ่นเลยจิตใจมันจะเปลี่ยนเคยโกรธก็อายอะอยากได้ก็อายแล้วกิเลสอะไรเกิดมันอายมาความคิดไม่ดีมันอายเออทำช่วยได้อายมันก็ดับเลยไอ้ความละอายนั่นแหละมันทำให้ดับทำให้กิเลสน้อยนะทีนี้ความละอายโอตะปะวาเป็นโปรตบาปรวมรักษาสินเถอะสินดีจะรู้เองอะจะมีความละอายเกิดขึ้นนี่แหละตัวความละอายเกิดขึ้นนี่แหละจิตเราเริ่มละเริ่มเห็นตัวเองแล้วไม่ต่ำแล้วไปสูงแล้วไม่ไปนรกไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้เราจะภูมิใจตัวเองไงจิตใจมันจะมั่นใจแล้วหูมันจะปลื้มปีติที่นี่โอ้สวดมนต์ภาวนานี่โอ้มาจากแข่งขันเข้ามาเลยจะคึกคักขึ้นมาเลยโอ้จิตใจมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะเปลี่ยนเป็นจริงๆบางคนเป็นไหวเพราะทำมาเยอะเป็นไหวแต่ก็ได้ทุกคนแหละแต่สมาธินี่ไหวมากขอให้ได้สมาธิจะพัฒนาพัฒนาใจของเราได้ไวมากๆเลยมันจะเกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปผมมีสมาธิแล้วก็เอาละเจริญวิปัสสนาไวเลยเนี่ยมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาสมถะสมถะวิปัสสนานี่แหละเท่านี้แหละสุดท้ายก็เท่านี้ข้ามไปแล้วสิ่งวิวของสมถะหมดแล้วโยกับสงบพอสงบแล้วหมดแล้วเรื่องความหยาบหมดแล้วพอสมาธิเกิดเนี่ยสิ้นดีแล้วสมาธิมีสิ้นดีแล้วนี่แหละสวรรค์แน่นอนเลยเนี่ยโยมต้องทำไว้นะสมาธินี่สำคัญนะเข้าใจไม่ได้ไม่เป็นไรให้ได้สมาธิไว้เถอะไม่ได้ประชมประชานไม่เป็นไรมันไม่ถึงกับเข้าได้แต่ได้สมาธิมีจงวิจารณ์มีปิติมีสุขมีเอกตามีแต่อยู่ได้ไม่นานเนี่ยครับโน้ครับมีคำถามมาจากโยมเมย์ครับจังหวัดปทุมธานีถามว่าดิฉันได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเขียนมาแค่นี้ครับเขียนมาแค่นี้ครับน้อยนะเพียงหนักขนาดไหนต่อเนื่องไหมทำเนี้ยตอนท่านหนักบางทีถ้าเราไปเน้นเกินไปมันก็ภาวนามันจะไปสงบไปตอนเหมือนจะหลับเหมือนจะลืมอะไรเหมือนจะหลับเหมือนจะลืมน่ะมันจะวูบส่งไปเลยส
สังเกตดูนะโยมเวลามันเวลาจะสงบเนี่ยอันหลับเนี่ยมันใกล้กันมันใกล้กันมากเลยบางทีมันจะขาดแวบเดียวอ่ะแวบเดียวมันสงบเลยแวบเดียวมันหลับไปก็มีนี่สำคัญเหมือนกันนะตั้งใจมากมันก็ไม่เกิดสมาธินะทำไปเรื่อยๆทำไปอย่าไปสนใจมันอย่าไปเร่งเกินไปอย่าไปเพ่งเกินไปเพ่งเกินไปกลายเป็นไม่สงบนะไม่ได้ต้องภาวนาไปสบายๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างต้องจ่ายต้องนึกอย่างนั้นเลยต้องคิดอย่างนั้นนะโยมเอาใหม่เติมตัวใหม่สงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าอย่าไปว่าเขาบางทีโยมจะไปว่าตัวเองมากกว่าเร่งเกินไปมันก็ไม่สงบนะทำไปทำไปทำไปมันเริ่มมันจะสงบบางทีมันเริ่มง่วงมันเริ่มงกเงี้ยประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราที่อาตมาได้ทำมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ทำต่อเนื่องต้องเป็นเดือนนะทำเป็นเดือนพอจะสงบไอ้ตอนจะสงบแรกๆก็ไม่รู้อะไรแล้วจะสงบก็ไม่รู้อยู่ๆก็เอ้านั่งไปแล้วไม่รู้ว่าตัวเองไปมองเห็นกดบนติดเหล่ากลางชายอยู่กดอยู่บนหัวเราไม่เห็นได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนั่นไปภาวนาแข่งกันเนนเขาชวนเนนอายุ18แล้วเนนเห็นเราทำไมไม่เห็นเราภาวนาใหญ่เลยภาวนาไปว้าวยังไงไปเห็นกรดเห็นซี่กรดเห็นกรดเห็นเอ๊ะกรดเห็นยังไงแง่ไม่รู้อ๋อนี่เองแล้วนั่งต่ออีกนั่งต่อไปเห็นเหมือนโบสถ์เหมือนอะไรนี่แหละเหมือนรู้นะมันอยู่ในบนท้องฟ้านะนั่งไปแล้วมันไปเห็นอ้าวเราไปเห็นได้ยังไงเนี่ยโอ้ไปเห็นอันนั้นคงจะเป็นสวรรค์นะสวยนั่นแหละมันเป็นได้แต่ต่อมาเขาไม่เห็นครั้งแรกเห็นไปนั่นแหละไปนั่งอยู่บนยอดเขาแต่ว่าสมาธิเนี่ยทำต้องใช้เวลาอยู่ทำไปเรื่อยๆจะไปเพ่งเกินไปจนอย่าเกินสติอย่าใหญ่เกินต้องพอดีต้องอยู่พอดีบางทีมันเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับนะบางทีซับตั้งไปมันทำบ่อยๆมันจะเป็นหลายอย่างบางทีเราทำรัดความง่วงอ่ะตั้งง่วงก็นั่งง่วงก็สับไปนั่งไม่ยอมไม่เลิกไม่ยอมก็สับเริ่มสับปุ๊บอ๋อสว่างเลยพอสับแล้วสว่างเลยอ้าวโอ้มันง่วงมันสงบได้ก็สงบได้นะอย่างเงี้ยโยมอย่าไปตั้งใจมากเกินไปโดยตั้งใจมากเกินไปทำไปง่วงเหงาเอานอนก็ทำไปเถอะง่วงก็ปล่อยมันสับบ้างไม่เป็นไรแต่สับๆแล้วเนี่ยไอ้ที่จะหลับบางทีมันสงบสับๆๆๆปุ๊บสงบเลยเป็นบ่อยหลายครั้งเหมือนกัน
เนี่ยอะไรจะหลับในเราทนบางทีโอ้ยมันใจจะขาดมันจะหลับโอ้ยมันมาง่วงขนาดนี้โอ้ยใจจะขาดแล้วใจจะขาดแล้วเอาง่วงนอนก็นอนก้มลงไปเลยเดินๆยังกลมอยู่คุกเข่าลงไปเลยจะหมอบโอ้โหผมจะหมอบปุ๊บโอ้ยสว่างโล่งเป็นรูปเด็กสว่างดูน่ะใจจะขาดแล้วโอ้โหมันง่วงหมดใจจะขาดยอมแล้วยอมแล้วก้มลงพอก้มลงเท่านั้นแหละนิมิตเกิดเลยเป็นเด็กนี่แหละเข้าสมาธิดิ่งพักไม่รู้นานเท่าไหร่อ่ะโอ้ภาษาแรกๆนี่ทำภาษาสองภาษาหนึ่งภาษาสองภาษาสามสามสี่พรรษาที่ทำโอ้ยสมาธิมันก็ต้องทำต่อเนื่องกันสนุกทำแล้วสนุกทำสนุกจริงๆมีความสุขทำต่อเนื่องนี่มีความสุขสมาธิเนี่ยทำตามไปแล้วมีความสุขออกจากสมาธิกำหนดไปเรื่อยมันจะไม่นั่นแล้วนะสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าหมดง่ายๆนะทำอย่างนั้นแหละมันจะได้มรรคได้ผลให้เรากำหนดดูกายเราไปตลอดรถ ดูกายมันจะเห็นจิตของเราไงจะเห็นความคิดเห็นกายต้องเห็นจิตเห็นกายต้องเห็นจิตกายกับจิตนี่ถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นจิตอ่ะพอเห็นกายแล้วเริ่มเห็นจิตอ่ะพระเจ้าอริยบุคคลกับท่านโสดาบันเนี่ยติดท่านอยู่ในกายมากกว่าอยู่ข้างนอก 70% น่ะ 70-80% อยู่ในกายทำไมงั้นไม่เห็นใจเฉยสติดีสติไม่ดับเป็นอย่างนั้นไม่ดับต้องทำไปตลอดโยมนะลองทำใหม่นะโยมนะอย่าท้ออย่าถอยค่อยๆทำไปโยมดีแล้วล่ะยังไงโยมต้องได้ถ้าได้ยังไงก็เขียนมาบอกโทรบอกไม่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่อย่าตั้งใจเกินไปโยมอาจจะตั้งใจเกินไปบางคนก็นั่งแต่หลับคนนั่งหลับยังได้เลยสมาธิไม่เลิกหรอกเขาได้แหละใหม่ๆมันเจอโอ้โหนึกว่าคนนี้ผมไม่ได้เราสมาธิโอ้โหหลายๆปีนะเขาคนได้นะบวชแล้วเดี๋ยวนี้ก็บวชได้สมาธิบวชเนี่ยปักพ่นมันเกิดได้โยมอย่าถอยกันเลยกันสู้นะไม่ท้อก็อย่าถอยท้อก็สู้นะถ้าถอยหมดเลยอย่าถอยถ้าไม่ถอยเอามาพ้นได้ถ้าถอยเมื่อไรก็หมดมรรคก็คือกำหนดรู้นี่แหละจิตที่เรากำหนดรู้กายเรานี่แหละแล้วมันจะเห็นจิตเองจะเห็นความคิดนั่นแหละแล้วเราละละความคิดนั่นแหละนั่นแหละอริยมรรคมรรคเกิดดับอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมาเห็นบ่อยนะเข้ามันก็เกิดถึงมีอันนี้ส่งมากนะถ้ากำหนดดูกายเนี่ยแต่ต้องให้ได้สมาธิถ้าไม่งั้นมันกำหนดไม่ได้หรอกพอได้สมาธิแล้วเนี่ยพอออกจากสมาธิแล้วนี่ก็รักษาไว้ออกจากอัปปนาแล้วอุปจาระนั่นแหละรักษาได้เดินไปไหนก็กำหนดไปด้วยพอนานไปมันก็ดับก็ดับไปเดี๋ยวก็เข้ามาอีกพอออกก็รักษาไว้อีกพอนานไปมันก็ดับสมาธิก็ดับ
แล้วก็เดินแล้วเข้าอีกเนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเมื่อเก็บเอาเรื่อยเอาเรื่อยเก็บเรื่อยๆแต่มาเป็นพระก็ทำได้นะเพราะไม่ได้ทำอะไรพระใหม่ไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นวัดจักรทายก็ไม่ได้เจอพรรษาสองพรรษานี้ไม่มีกิจนิมนต์เลยไม่เคยมีกิจนิมนต์เลยไม่มีใครรู้จักช่วงมักมีกิจนิมนต์ช่วงติดพรรษาแล้วแหละตกติดพรรษาแล้วเราก็ทำได้นานแล้วไงเพราะทำมานานครับมีกันไหมครับก็โยมอย่าท้อแท้ตามที่หลวงพ่อบอกก็โยมพยายามทำนะโยมนะทำไปเรื่อยๆโยมการที่โยมไปคิดว่ามันไม่คืบหน้าเนี่ยมันเป็นขีณามิทธะมันเป็นความเขาเรียกอะไรเป็นอ่อนแอหดหู่ท้อถอยหดหู่ท้อถอยมันอยู่ในตรงท้อถอยนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องตั้งมั่นโยมพยายามทำดูกายดูจิตให้ดีโยมดูลมหายใจนี่แหละพุทโธอนาปานสติเนี่ยโยมดูลมหายใจเข้าไว้ถ้าคิดเรื่องอื่นแสดงว่ามันไปเข้านิวรณ์แล้วโยมเพราะฉะนั้นโยมดึงกลับมาดูลมหายใจมาพุทโธให้ได้ภาวนาพุทโธไปหรือไม่โยมก็ดูผมผลเล็บฟันหนังนี่แหละโยม5อย่างนี่นอกกายแล้วเนี่ยก็ดูได้หรือจะเข้าไปดูในกายก็ได้ดูตับไตไส้พุงหัวใจปอดม้ามตับลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ดูได้หมดเลยโยมสำคัญโยมดูไงใช่โยมดูกายดูจิตให้ดีโยมดูกายดูเพลินแล้วโยมจะไม่เข้าไปสู่นิวรณ์5แล้วตามที่หลวงพ่อพูดแหละโยมแล้วก็ที่อาตมาพูดไว้ในขั้นต้นว่าบางทีบุญเรายังไม่ถึงโยมเราต้องใช้เวลาเราต้องภาคเพียรเราต้องใช้วิริยะโยมต้องอดทนทำไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวถ้าบุญมันถึงปุ๊บเดี๋ยวโยมอาจจะเข้าถึงปฐมฌานอาจจะเข้าถึงปิติก็ให้กำลังใจนะโยมนะอย่าท้อถอยครับมีคำถามที่2มาจากโยมเดชจังหวัดนนทบุรีถามมา2ข้อข้อแรกบอกว่าจิตของชาวเอเชียกับชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ครับไม่แตกต่างหรอกมีเหมือนกันแหละเหมือนกันหมดแหละมีโลภโกรธหลงเหมือนกันหมดเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันหมดแหละใครมากใครน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองจริตไม่เท่ากันบางคนก็บุญมากบางคนก็บุญน้อยบางคนกิเลสมากบางคนก็กิเลสน้อยแต่ว่าเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยโยมก็ดูสิประเทศไหนไม่มีเมียหรอกนะมีพ่อมีเมียเหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันเห็นไหมเกิดมามันก็นะมันธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมชาติล่ะสัตว์เกิดมามันก็มีเหมือนกันแหละเราโกรธหลงมันก็มีมันโกรธเหมือนกันนะมันก็รักกันเหมือนกันนะมันก็โกรธเหมือนกันนะรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันแหละมีรูปก็รักใช่ไหมพวกสัตว์น่ะโอ้รักพวกจริงๆนะครับป้องยังเห็ดยังเป็ดยังห่านอะไรเงี้ยเอาไว้ใต้ปีกเลยมีอะไรจะมาทำไปปุ๊บนี่เข้าโจมตีดูในสารคดีในวีดีโอโอ้ใช่รัดไอ้เยี่ยวมาเชี่ยวลูกมันยังยอมสู้อ่ะโอ้ตีเยี่ยวโอ้สู้นาโดเลยสละชีวิตนะโอ้โหคนถ้าเกิดเป็นคนไม่รักลูกก็แย่เนาะครับสัตว์ที่มันยังรักอ่ะไม่สำคัญนะเหมือนกันยอมเหมือนกันหมดแหละประเทศไหนก็เหมือนกันหมดเกิดเป็นคนแล้วเหมือนกันหมดมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นอริยะได้เหมือนกันหมดเกิดที่ไหนก็ตามเอาทำไปปฏิบัติมันก็เข้าถึงเหมือนกันอ่ะเข้าถึงความสงบเหมือนกันแหละมันสงบได้ทุกคนแหละมันดูที่ความตั้งใจบางคนมันไม่เคยสร้างมามันก็ฟังแค่ฟังมันก็ไม่พอใจอ่ะครับบางคนแค่ฟังแล้วโอ้โหมันชื่นใจมันดีใจมันไปอย่างนั้นน่ะมันไปอย่างนั้นจริงๆบางคนฟังแล้วโอ้โหมันโอ้มันชื่นใจจริงๆฟังแล้วติดปั๊บเลยอ่ะเนี่ย
มันก็เป็นได้มันก็เป็นเหมือนกันแหละประเทศไหนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับมีไหมครับครับในข้อ2ครับโยมเดชถามข้อ2ว่าบางครั้งกังวลบางคนบางครั้งกังวลในนี่น่าจะเขียนผิดกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากฆ่าแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดไหมบังเอิญมันก็ผิดด้วยนั่นแหละนอกจากไม่เจตนาไม่ผิดครับไม่เจตนาไม่ผิดแน่นอนฆ่าสัตว์ไม่เจตนาเนี่ยไม่ผิดหรอกทำไปเพราะไม่รู้มันเดินไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือหยิบอะไรไปโดนมันตายอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นอาบัติเลยนะครับไม่ต้องแสดงอาบัติก็ได้แต่เข้าใจจะไม่แสดงอาบัติถ้าข้องใจต้องแสดงครับเป็นอาบัติแล้วไม่ตั้งใจแต่ถ้าข้องใจอ่ะเป็นอาบัตินะครับต้องแสดงอาบัติแล้วเพราะว่ามันยังข้องอยู่อ่ะตู้นั่นแหละตัวข้องนั่นแหละเป็นอาบัติแล้วล่ะเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะมีท่านใช่ไหมมีอีกครับมีคำถามมาจากโยมจิตราครับจังหวัดนนทบุรีถามมา2ข้อถามว่าข้อ1จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆแล้วแต่บางคนนั่งนานไม่ได้ก็ไปเดินยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างได้ทุกอิริยาบถครับที่สำคัญคือไปไหนก็ต้องดูตัวเองไปด้วยตัวนี้สำคัญที่สุดนี่แหละเรียกว่าทำอย่างอริยะพระอริยะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมไปไหนต้องรู้ตัวเองไปตลอดรู้ทางกายรู้ทางจิตรู้กายรู้จิตต้องคุมมันเป็นเองมันเข้าถึงหรือมันเป็นเองมันจะเกิดตลอดมันจะเกิดตลอดเลยคุมดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตเขาเรียกว่าเห็นเกิดดับนะจะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเพราะมันเกิดดับอยู่ตลอดนะพระอริยะท่านเห็นดับมันจะเห็นอารมณ์ดับมากถ้ายังเป็นปุถุเนี่ยมันจะเห็นเกิดมากเรากำหนดไปมันเกิดอะไรมันเกิดเราก็รู้แล้วก็ละนั่นแหละทำยังไงรู้ละรู้เฉยพยายามทำไว้ทำอย่างนั้นแหละทำไปมันยังไม่ได้ไม่เป็นไรก็ทำไปอย่างนั้นแหละเหตุแห่งการจะบรรลุก็ต้องทำอย่างนี้ต้องตัดเลยยอมนักภาวนาต้องนี่แหละตัวสำคัญที่สุดก็คือยอมนี่แหละยอมอะไรยอมหมดยอมเรายอมหมดใครไม่ยอมเราก็ยอมนี่แหละตัวนี้ตัวสำคัญแหละจะทำให้เป็นอริยะได้ก็ไอ้ตัวยอมนี่แหละเพราะตัวเพราะตนไงคือคนยอมคนไม่มีตัวไม่มีตนคือคนยอมทำเป็นคนไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละคือการปฏิบัติแท้ๆเลยล่ะของแท้เลยสกายทิฏฐิเนี่ยแหละสกายทิฏฐิสั่งยอดเครื่องผูกใจสัตว์ตัวสำคัญที่สุดเลยอ
เป็นดูเลยมันจะเห็นดูเลยมันจะเห็นชอบชังชอบชังชอบ